จำได้ว่าประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยไปทำข่าวการค้าเนื้อสัตว์ป่าครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะฮะนายนิพนธ์จำนงศิริศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อปราบปรามร้านค้าขายเนื้อสัตว์ป่าริม2ข้างทางถนนสายไซโยกกาญจนบุรีเลยนะครับมีการเขียนข้อความขายสัตว์ป่าโดยที่ว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้นักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีครับก็เข้าใจว่าเอ๊ะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นแหล่งค้าสัตว์ป่านายนิพนธ์เนี่ยจึงได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่4คนครับปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะฮะเข้าไปล่อซื้อเนื้อกวางป่าสัตว์ป่าคุ้มครองระดับที่14จำนวน1กิโลกรัมเป็นจำนวนเงิน300บาทจากร้านค้าบริเวณ5เสาหมู่3ตำบล5เสาอำเภอไซโยกครับก่อนที่จะแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ขายเจ้าของร้านก็คือนางอรยาบุญมีอายุ54ปีเป็นชาวอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนางอรยาเนี่ยให้การว่าเนื้อกวางป่าที่เจ้าหน้าที่ได้ล่อซื้อแล้วก็ตรวจยึดไปนั้นเนี่ยเป็นกวางป่าเลี้ยงที่มีผู้ขายส่งนำมาส่งที่บ้านเจ้าหน้าที่จึงได้ขอให้นางอรยาเนี่ยแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ค้ากวางป่าเลี้ยงแต่ว่านางอรยาครับไม่มีหลักฐานนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาครับว่ามีความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา29ในข้อหาค้าเนื้อกวางป่าสัตว์ป่าคุ้มครองระดับที่14โดยมีได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเนื้อกวางป่าป้ายโฆษณาแล้วก็นำนางอรยาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.ไซโยกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ